ทีนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างพิชิตชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าอบต.คำพีเดิมครับพบกันทางด้านตระกูลเพชรสสมหมายชกกันในพิกัด116ปอนด์ครับเลทเปิดพิชัยต่อ 11.8 ต้องบอกว่า 11.8 นี่ถือว่าแพงครับเพราะว่าถึงแม้จะต่อยกับมวยคนจัดนะคุณเพชรเนี่ยตีตระกูลโซ่เนี่ยเป็นมวยของเสี่ยหมายครับทีมงานผู้จัดแต่ว่าพิชิตชัยนี่เป็นมวยหมัดหนักครับแล้วก็ที่สำคัญครับมีตัวเงินอย่างเสี่ยแขกพีเคแสนชัยเนี่ยบอกว่าเงินถึงครับแกมีตัวเงินเล่นครับทำให้หน้าเสือนี่แข็งโป๊ครับขึ้นมานี่เลทเปิดพิชัยต่อ 11.8 หมดยกแรกครับพิชัยขยับต่อ 5-3 แล้วก็หมดยก2เนี่ยพิชัยก็ต่อ 5-2 ครับขึ้นไปนิดนึงเพราะว่าพิชัยเป็นมวยหมัดครับต้นๆเนี่ยต้องไปก่อนแน่นอนครับแต่ว่านี่เกมยกที่3ครับท่านผู้ชมมาดูกันครับขยับเข้าหาครับพิชัยโอ้โหแข้งซ้ายครับตีตะคูลส้มแกเล่นของสูงครับก้านคอคุณสันชัยครับโอ้โหชอบของสูงมากพิชิตชัยแกเดินตามสไตล์ครับเตะขาเจาะยางครับเรียกว่าเตะเจาะยางเพื่อเปิดการนะให้ทางด้านตะคูลเพชรเนี่ยระแวงหน้าขาครับเพื่อจะกาดตกมาดูครับหันล่างอย่างเดียวเลยดูครับนี่พิชิตชัยมีสะดุ้งครับคุณสันชัยอุ้ยหันอีกแล้วครับนี่เลือกหันล่างเลยครับดูครับโอ้โหเอาดิดูนะแข้งสับไปที่ต้นขาครับโอ้โหนี่ดูครับโอ้โหเจ้าตีตะคูลโซ่นี่ขาวอยู่แล้วครับแม่หน้าขาข้างซ้ายนี่แดงเป็นเครื่องแล้วครับเหมือนพวกมิกผู้ทอนอะไรตีผู้ทอนครับมิกมาดีหรือว่าตีผู้ทอนครับแม่ถือได้ขาวครับเวลาขาวเหมือนกันเลยนะเวลาโดนเข้าไปนี่เห็นชัดเจนแล้วครับความระคายเคืองตั้งรับตั้งรับครับคุณผู้ชมดูต้นขาทั้งข้างซ้ายข้างขวาของตะคูลเพชรครับโอ้โหแดงไปหมดแล้วครับโอ้โหนี่ครับหมดยกที่3ครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับฮะราคานี่ลงมาที่เสมอไหนเสมอกันครับโอ้โหเพราะว่าในช่วงกลางยกนะครับตะคูลเพชรเนี่ยแกได้แข้งซ้าย3ดอกเบิ้ลครับพี่ชายทำท่ายุบเหมือนกันฮะแต่เสียดายครับที่ภาพเราไม่มีให้ผู้ชมได้ชมกันนะแต่นี่ภาพแบบทางด้านตะคูลเพชรนี่โดนเจาะยางอย่างเดียวและนี่คือที่มาของราคาที่ลดพวกลงมาเหลือที่เสมอไหนเสมอกันครับมาดูเกมยกที่4ครับก็คือภาพเราเนี่ยตัดต่อเป็นไฮไลท์มานะครับบางดอกบางอะไรอาจจะพลาดไปบ้างไม่ใช่แต่ทั้งสดถูกต้องครับแล้วก็เนื่องแต่คู่มันๆไหมไอ้ไฮไลท์จังหวะมันๆให้สำคัญนะครับผมอาจจะมีหลุดไปบ้างเพราะว่าคือเราต้องแข่งกับเวลาด้วยใช่ครับต้องบอกว่าเทปเนี่ยเพิ่งมาจากเวทีมวยสดๆร้อนๆเลยแล้วก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับตัดเป็นปอกันแบบโอ้โหนะต้องใช้เวลาครับพี่ชายนี่พยายามเดินต่อยหมัดแล้วครับดูครับแหมไอ้ตีตะคูลส้มเราเป็นยังไงครับดูครับคุณสันชัยยกที่แล้วนี่ทำท่าสู้ได้ดีครับโอ้ยหมัดอย่างเดียวแล้วหมัดครับพี่ชายนี่สถิตินี่ชกมวยไทยนี่แกน็อกซะส่วนใหญ่ครับคุณสันชัยครับผมเชื่อว่าอนาคตนะครับถ้าแกเผื่อมวยไทยนี่อาจจะมีโอกาสพลิกมาต่อยสากลได้เหมือนกันนะใช่เพราะหมัดแกนี่ถือว่าไว้ใจได้นะไว้ใจได้ครับเชื่อถือได้ต้องดูฮะว่าเมื่อหมัดในบางทีก็มาต่อยสากลไม่ใช่ว่าจะรุ่งเสมอไปครับทุกคนมาที่สำคัญครับหัวจิตหัวใจนี่แกแข็งแกร่งครับทางด้านพี่ชายดูครับโอ้โหแกเดินโอ้ยอันนี้ครับดูกรรมการจ้องแล้วครับจะจับไหมครับจะจับไหมครับแหมอ้าวงอเลยแต่ว่าโอ้ยรอดช่วงปลายยกครับฮะเมื่อสักครู่นี้กรรมการธานินทร์ภูมิผิวนี่จ้องเตรียมจะจับคุณสันชัยดูจังหวะนะแต่ว่าเจ้าตีตะคูลส้มเนี่ยมีโต้บ้างนะก็เลยยังไม่จับครับแล้วก็จังหวะหมดยกพอดีครับหมดยก4ไปไกลเลยครับ25-1ครับพี่ชัยต่อม้วนเสือแล้วครับทรงนี้ยกสุดท้ายครับสะบัดหมัดแค่ยกเดียวเนี่ยครับโอ้โหไป25-1เลยนะครับครับออกมายกสุดท้ายครับตะคูลเพชรสสมหมายพยายามต่อยหมัดดูครับมาเดินต่อยหมัดกับมวยหมัดอาชีพด้วยจะเป็นยังไงกันมาดูกันแข้งซ้ายหลุดครับจังหวะนี้โอ้ยมีแหมกระแทกหมัดกระแทกยับนะฮะโอ้โหนี่น่ามาชกสากลจริงเลยมาสบายคุมแกมฮะยกก่อนหน้านี้ยก4ยกสำคัญครับยกทำคะแนนแกตุนไว้เยอะครับเนี่ยคอยใช้หมัดหน้าจิ้มจิ้มไว้คอยบังให้ดีนั้นก็พอครับตะคูลเพชรเองก็ยอมแล้วด้วยครับยอมแล้วออกอาการสารภาพครับยกที่แล้วนี่โดนไปเยอะครับหน้ามือมีแดงไปหมดนะครับโอ้โหเห็นชัดเจนนะอ้าวพอ
ม่ไหวแล้วครับเรียบร้อยครับครบยกไม่มีปัญหาครับดีเสียแขกครับขึ้นมาดูแลด้วยตัวเองเลยสิ่งสำคัญที่ทำให้นักมวยค่ายนี้ครับเก็บชัยชนะเป็นว่าเล่นเพราะว่าเสียแขกแกอัดฉีดทุกนัดครับต่างๆมีท้อง1 บาทครับต่อไฟครับโอ้โหครบยกครับพี่ชิชัยผมตาคำพีหรือว่า